สนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่สยามสปอร์ตจอประเด็น Work From Home นะครับวันนี้ก็วันพฤหัสบดีที่22กรกฎาคม2564ครับอยู่กับพวกเรา3คนครับผมขวัญละมาเซียเกาะติดบาร์เซโลนาครับปีเตอร์บอสจอดเลือกเชลซีครับโคดักทันข่าวลิเวอร์พูลครับครับติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจที่นำข้อมูลมาฝากพูดคุยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้หัวข้อของเราครับเกี่ยวกับเจาะอนาคตของสตาร์หรือว่านักเตะดาวดังของยุโรปนะครับที่มีโอกาสจะขยับขยายย้ายทีมในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้เพื่อให้มันสอดคล้องกับตลาดซื้อขายนักเตะที่โอ้โหกำลังดำเนินไปอย่างเข้มข้นเลยทีเดียวนะวันนี้เนี่ยเรารวบรายชื่อมาฝากนะครับก็เอาเป็นแบบระดับบิ๊กเนมเลยหรือว่าคนที่เราแบบคุ้นชื่อคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่แล้วเนี่ยเอามา8คนด้วยกันแล้วก็เดี๋ยวจะอัปเดตว่าสถานการณ์ล่าสุดของนักเตะคนนั้นๆเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับวันนี้ข้อมูลแบบครบถ้วนแน่นอนนะอ่ะครับผมก็ก่อนอื่นครับต้องขอบคุณสปอนเซอร์ก่อนนี่นะครับน้ำแร่ธรรมชาติตาช้างครับนี่ฝากเอาไว้ด้วยนะครับมากกว่ากีฬาคือน้ำใจนักกีฬาจากบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนนั่นเองนะครับก็เติมความสดชื่นได้ทุกที่ทุกเวลาเลยนี่ทุกเวลาจริงเพราะว่าครับเพราะว่าเห็นไหมเหลือนิดเดียวอ่ะที่ผมกินมาตลอดอ่ะใช่ไหมนี่สุดยอดโอ้โหคนแรกคนแรกฮะขอคำว่าน้ำดื่มตาช้างน้ำดื่มตาช้างมาแบบเสียงเพี้ยนด้วยนะครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยววันนี้เราไล่เรียงกันไปเลยนะโค้ชแอ๊กก็ไปเริ่มคนแรกเลยนะครับอ่ะเรามาเริ่มกันที่คนแรกแน่นอนคนนี้ผมว่าก็ได้ยินข่าวมาบ่อยแต่ผมรู้สึกแม้ว่าช่วงหลังมันเงียบไปแล้วรู้สึกว่าสถานการณ์ของเขาดูจะเงียบๆลงแต่ว่าไม่ได้แปลว่าโอกาสย้ายของเขาจะไม่มีนะยังมีอยู่นั่นก็คือแฮร์รี่เคนนะครับแฮร์รี่เคนเนี่ยเราทราบกันดีว่าเขาเปิดใจตั้งแต่ก่อนที่จะไปเล่นศึกยูโรแล้วว่าเขาเนี่ยต้องการย้ายออกจากสเปอร์แล้วก็หวังว่าสโมสรเนี่ยจะปล่อยเขาตามที่เหมือนกับตกลงสัญญาลูกผู้ชายสัญญาปากเปล่ากันเอาไว้จากนั้นเป็นต้นมาก็จะมีช่วงที่แมนซิตี้เข้าไปพูดคุยเข้าไปเจรจาแล้วก็มีช่วงนึงที่ยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการเข้าไปรอบนึงแล้วด้วยก็คือ100ประมาณ100ล้านปอนด์แต่อาจจะเป็นมูลค่าที่รวมกับการบวกนักเตะเข้าไปแล้วแต่สเปอร์ปฏิเสธแบบทันควันเลยเพราะว่าสเปอร์ไม่ว่ายังไงเขาก็ยังรู้สึกว่าเขาไม่อยากขายอ่ะเขาก็ตั้งค่าตัวไว้ให้มันแพงถ้าได้150ล้านถึงค่อยมาคุยกันมันก็เป็นราคาที่ทำให้แมนซิตี้ก็ยังผมว่ายังต้องนั่งคิดอยู่ว่าจะต้องเล่นแร่แปรธาตุอะไรยังไงถึงจะมาซื้อได้นะครับคำถามก็คือแล้วแมนซิตี้จะกลับมาเจรจาต่อไหมจะยื่นข้อเสนอเข้าไปใหม่ที่เพิ่มมากกว่าเดิมหรือเปล่าผมว่าเรื่องนี้ก็ต้องคิดหนักคือสกายสปอร์ตเขาก็วิเคราะห์นะครับว่าแมนซิตี้ต้องคิดเหมือนกันแหละว่าคือในราคา150ล้านเนี่ยเอาจริงๆ150ล้านปอนด์อะไปซื้อฮาแลนด์ได้เลยนะถูกไหมหรือเอาจริงๆไปซื้อเอ็มบัปเป้ก็ได้ถ้าเปรียบเทียบกับราคาซึ่งพวกนี้อายุการใช้งานคุณมั่นใจได้เลยว่าจะใช้ได้เป็นแบบเป็นดีเคดอะเป็นทศวรรษเลยอะแต่อย่างแฮร์รี่เคนอะมันพูดกันเต็มปากว่าพีคได้อีกอาจจะน้อยกว่าพวกเอ็มบัปเป้พวกฮาแลนด์ไงตรงนี้สกายสปอร์ตก็บอกว่าต้องรอดูว่าแมนซิตี้จะกลับมาจริงจังมากน้อยแค่ไหนแต่ดีลนี้ยังมีความเป็นไปได้ออกได้ทั้งสองหน้าเพราะว่านักเตะเดี๋ยวจะต้องกลับมารายงานตัวฝึกซ้อมพอพักร้อนเสร็จเนี่ยก็ต้องคุยกับโค้ชใหม่อย่างนูโน่เอสปิริโตซันโตแล้วก็คุยกับทางผู้อำนวยการกีฬาอย่างปาราติชีด้วยนะฮะคิดว่าไงคิดว่าโอกาสย้ายตอนนี้ให้กี่เปอร์เซ็นต์กันของผมให้สัก50-50แล้วกันคือผมรู้สึกว่าในมุมของสเปอร์การที่เขาไม่อยากจะเสียตัวหลักมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเพราะถ้าเกิดทีมอยากก้าวหน้าทีมอยากเดินไปข้างหน้าคุณเสียตัวหลักไปเท่ากับว่าคุณต้องมาหาคนมาแทนที่แล้วเราก็ไม่รู้ว่าคนที่แทนที่เนี่ยจะดีเท่าแฮร์รี่เคนหรือเปล่าซึ่งหาคนเกรดระดับแฮร์รี่เคนมันไม่ได้หาง่ายๆแต่ที่ผมให้50 50เพราะอะไรเพราะผมรู้สึกว่าซิตี้อยากได้จริงๆซิตี้อยากได้จริงๆแล้วก็ถ้านับถึงเงินทุนเนี่ยจนถึงตอนนี้ซิตี้ก็ยังแทบไม่ได้ใช้จ่ายเงินก้อนโตในซัมเมอร์นี้เลยซึ่งตราบใดก็ตามที่ซิตี้ยังไม่ได้เริ่มลงทุนทุ่มข้อเสนอเพื่อคว้าใครสักคนนึงอ่ะผมว่ายังไงก็ตามจนกว่าตลาดจะปิดตลาดเนี่ยผมว่าแฮร์รี่เคนยังเป็นเป้าหมายที่ซิตี้พิจารณาอยู่แต่ก็เหมือนที่บอกไปครับว่ายื่นเงินเพียวๆเนี่ยมันอาจจะยากนิดนึงเพราะว่ามันต้องพิจารณาด้วยว่าคุ้มค่าหรือเปล่าอาจจะเป็นการยื่นเงินบวกนักเตะผมว่ามีความเป็นไปได้เพียงแต่ถ้าจะยื่นเงินบวกนักเตะเนี่ยก็ต้องถามนักเตะที่ยื่นแนบไปด้วยว่าตัวเขายินดีหรือเปล่าที่จะย้ายไปอยู่กับท็อตแนมฮอตสเปอร์ครับคือของผมว่าขึ้นอยู่กับว่าซิตี้จะสามารถ
ปล่อยหรือว่าขายนักเตะที่ไม่ได้อยู่ในแผนของพวกเขาได้หรือเปล่านะคือถ้าผมว่าซิตี้ถ้ามีเงินอ่ะผมว่าเขายื่นไปแล้วแหละยื่นไปมากกว่า100ล้านปอนด์ด้วยซ้ำแต่ว่าด้วยการที่ในทีมอ่ะขาออกของซิตี้ที่เป็นระดับดีลใหญ่ๆมันก็ยังไม่เกิดขึ้นนะบางทีมันอาจจะต้องรอก่อนเป็นเก้าอี้ดนตรีอาจจะต้องรอเรื่องนี้ด้วยนะครับประมาณนี้อันนี้คือของแฮร์รี่เคนนะส่วนคนต่อมาครับแจ็คกิลิชนี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่โยงไปทางฝั่งของแมนซิตี้เช่นเดียวกันแล้วก็ไม่ใช่ซัมเมอร์แรกนะครับที่กิลิชเนี่ยตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับการย้ายทีมด้วยฟอร์มอันยอดเยี่ยมของเขาเป็นนักเตะตัวหลักของแอสตันวิลล่านะครับแล้วทางต้นสังกัดเนี่ยก็เหมือนกับจะเตรียมรับมือนะการที่จะต้องเสียนะสตาร์ดังของทีมออกไปแล้วนะครับก็ฝั่งของแมนซิตี้นะมีแผนที่จะยื่นข้อเสนอเพื่อขอซื้อกิลิชนะครับส่วนฝั่งของวิลล่าเนี่ยก็พยายามที่จะปรับปรุงสัญญาฉบับใหม่คือต่อสัญญาไปแล้วรอบหนึ่งแต่คืออยากจะปรับปรุงนะไม่ว่าจะเป็นแบบเพิ่มค่าเหนื่อยหรือว่าเพิ่มระยะเวลาสัญญาให้มันยาวมากยิ่งขึ้นสิ่งที่แน่นอนเลยเนี่ยคือถ้ามีการย้ายทีมเกิดขึ้นดีลของกิลิชจะเป็นอีกหนึ่งดีลที่ค่าตัวมหาศาลแน่นอนครับเพราะว่าฝั่งวิลล่าเนี่ยเราทราบกันดีอยู่แล้วว่าเขาไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินนะแล้วก็ของเจ้าของสโมสรเขาเนี่ยก็มีตังค์ด้วยนะไม่จำเป็นจะต้องมาขายนักเตะดังนั้นต้องเป็นเงินแบบก้อนโตครับที่จะสามารถยื่นเข้าไปซื้อได้นะตามข่าวบอกว่าอาจจะแตะในระดับ100ล้านปอนด์เลยซึ่งราคานี้เนี่ยซิตี้เจอก็ไปโอ้โหถ้าต้องเอาทั้งเคนถ้าต้องเอาทั้งกิลิชเนี่ยบางทีทั้ง2ดีลเลยอาจจะยากเกินไปอาจจะต้องตัดสินใจเอาใครคนใดคนหนึ่งหรือเปล่าแต่ถ้าขายจริงๆเนี่ยวิลล่าก็อาจจะมีตัวแทนเอาไว้แล้วนะครับนั่นก็คือเขาไปเอาตัวเวนเดียเข้ามานะอันนี้ไปแย่งตัวมาจากทางอาร์เซนอลเลยนะครับตอนแรกเนี่ยเขาอยากจะเอามาเล่นด้วยกับกิลิชแต่ว่าถ้าเกิดว่าปล่อยกิลิชออกไปจริงๆเนี่ยด้วยตำแหน่งด้วยบทบาทของเวนเดียสามารถเป็นตัวแบบทำเกมตัวสร้างสรรค์เกมให้กับเพื่อนได้ตรงส่วนเนี้ยเราเห็นว่าวิลล่าเขามีการลงตลาดแล้วบางทีเขาอาจจะเผื่อใจในการที่จะเสียกิลิชเอาไว้ในซัมเมอร์นี้แล้วก็เป็นไปได้นะครับเกี่ยวกับดีลนี้เนี่ยผมว่าถ้าให้เป็นเปอร์เซ็นต์ผมรู้สึกก็มีโอกาสมากกว่าแฮร์รี่เคนนิดนึงนะเพราะอะไรอย่างแรกคือเรื่องของค่าตัวคือของแฮร์รี่เคนเรากำลังพูดถึงตัวเลขหลัก150ล้านปอนด์ถูกไหมครับแต่ของแจ็คกิลิชเนี่ยทางนักข่าวสายแมนซิตี้อย่างแซมดีของ The Athletic UK เขาเคยบอกเลยว่าถ้าซื้อเนี่ยค่าตัวคงประมาณแบบเป็นนิวเรคคอร์ดของพรีเมียร์ลีกนะครับเรื่องของขาซื้อนะซึ่งปัจจุบันยังเป็นปอป็อกบาที่แมนยูซื้อมาจากยูเวนตุส89ล้านปอนด์ดังนั้นถ้าเกิดคุยกับทางวิลล่าดีๆเนี่ยอาจจะไม่ถึง100ก็ได้สัก90ถึง95ดูมีความเป็นไปได้ซึ่งตามข่าวของสื่อที่น่าเชื่อถืออย่างของแฮร์รี่เคนเขาใช้คำว่าสนใจอยากจะได้อยากได้เคนมากๆแต่กรณีของแจ็คกิลิชเนี่ยผมว่าคำมันดูแอดวานซ์กว่าคือเตรียมจะยื่นเตรียมจะคว้าผมเลยรู้สึกว่าถ้าเทียบกันแล้วอ่ะผมว่าเคน50 50แต่แจ็คกิลิชผมค่อนข้างให้น้ำหนักไปทางสัก60 40เลยนะเกี่ยวกับดีลนี้เห็นด้วยกับปีเตอร์โวลต์ว่าแจ็คกิลิชดูมีน้ำหนักกว่านะแล้วก็แมนซิตี้อาจจะต้องแอดจัดเงินเอาถ้าสมมุติสุดท้ายได้กิลิชแล้วมองว่าถ้าจะซื้อเคนด้วยแล้วแบบมันจะแพงเกินไปอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องไปซื้อกองหน้าในที่ราคาถูกกว่าซึ่งมันก็น่าจะมีนะพวกราคาแบบสักแต่100ล้านเหมือนกันที่มันถูกกว่า150อ่ะมันก็ไม่แน่นะผมว่าแมนซิตี้อาจจะต้องฉีกไปนะแบบนั้นครับนะโอเคไปดูคนที่3นะครับก็เป็นกองหน้านะครับคนนี้ครับเออร์ลิงบราวน์ฮาแลนด์ของโบรุสเซียดอร์ทมุนด์นั่นเองนะครับฮาแลนด์เนี่ยเป็นนักเตะที่ถูกยกขึ้นมาว่าเป็นคนที่น่าจะเนื้อหอมมากๆในซัมเมอร์นี้แล้วก็บรรดาสื่อเอาไปชื่นชมนะครับว่าอยู่ในระดับใกล้เคียงกับคีริยันเอ็มบัปเป้ในแง่ของความเป็นดาวรุ่งฟอร์มแรงในเรื่องของฝีเท้า41ประตูจาก41เกมกับโบรุสเซียดอร์ทมุนด์ในวัย21ปีถือว่าไม่ธรรมดาอยู่แล้วครับเดิมทีเนี่ยฮาแลนด์นะครับจะมีค่าฉีกสัญญาประมาณ75ล้านยูโรในซัมเมอร์หน้านะไม่ใช่ซัมเมอร์นี้นะครับหรือก็คืออีก1ปีข้างหน้านั่นเองแต่ทางเชลซีก็ทราบครับเชลซีที่มีข่าวรู้สึกว่าถ้าไปรอถึงปี2022เนี่ยโอ้โหมันไม่ใช่เชลซีทีมเดียวที่อยากได้แล้วครับมันมีแมนซิตี้แมนยูบาร์ซ่ามาดริดพร้อมจ่ายครับกับเงิน75ล้านยูโรดังนั้นถ้าเชลซีจะเอาก็ต้องเอาซัมเมอร์นี้ครับแต่ต้องจ่ายแพงหน่อยซึ่งจากรายงานของข่าวเนี่ยเขาว่ากันว่าดอร์ทมุนด์ต้องการไม่ต่ำกว่า150ล้านปอนด์ซึ่ง
โอ้ค่าตัวคือเท่าแฮร์รี่เคนนะครับต้องมาดูกันครับว่าเชลซีจะตัดสินใจเอาหรือเปล่าถามว่าสนใจไหมสนใจครับเสี่ยหมีชอบโทมัสซูเคิลชอบแต่ยังตอบไม่ได้ว่าเชลซีจะกล้าจ่ายแพงขนาดนั้นหรือเปล่าคือจะมีใครไม่ชอบบ้างนะนักเตะอย่างเอ็มบัปเป้อย่างฮาแลนด์อย่างเงี้ยชอบอะแต่ว่าราคามันทำให้ต้องมานั่งคิดกันอะบิดโบคิดว่าไงคิดว่ากี่เปอร์เซ็นต์โอกาสยื่นเข้าไปจริงๆเลย150ล้านเนี่ยผมว่าถ้าแฮร์รี่เคนผมให้50 50ใช่มั้ยครับผมว่าโอกาสที่เออร์ลิงบราวน์ฮาแลนด์จะมาเชลซีซัมเมอร์นี้ผมให้สัก 30% ผมว่าผมยังให้น้อยกว่าเคนอีกเหรอน้อยกว่าครับโอกาสย้ายมาเชลซีผมว่ายังน้อยกว่าเพราะว่าสื่อดังทุกสำนักพูดกันหมดครับว่าทิศทางจะอยู่กับดอร์ทมุนด์เนี่ยยังเยอะกว่ายังเยอะกว่าแล้วก็เหมือนกับผมดูข่าวล่าสุดจากของแมตต์ลอที่1ฝั่งเชลซีคือเชลซีก็ไม่ได้แบบว่าเจรจากับแค่มิโนไรโอล่าอย่างเดียวเชลซีมีการคุยกับทางเอเย่นของโรเมลูลูกากูด้วยเพราะฉะนั้นเชลซีก็เหมือนกับมองตัวเลือกอื่นเอาไว้เหมือนกันหรือถ้าเกิดไม่ได้ใครเลยเชลซีรู้สึกว่ามัน150ล้านปอนด์มันไม่จบไงมันมีค่าเอเย่นมีค่าเงินให้คุณพ่อมีค่าเหนื่อยที่จะต้องทำลายสถิติของเอ็นโกโลกองเต้ที่แพงสุดของเชลซีผมก็เลยยังไม่มั่นใจครับว่าเชลซีจะแบบจะกล้าขนาดนั้นไหมอยากได้ไหมอยากได้แต่ไม่มั่นใจว่า150ล้านปอนด์กับค่าเอเย่นค่าอะไรมหาศาลเชลซีจะยอมจ่ายหรือเปล่าผมเลยให้โอกาสแค่ 30% คือเข้าใจนะทำไมปีโบสให้เปอร์เซ็นต์น้อยเพราะว่าอาจเปรียบเทียบกับดีลของแฮร์รี่เคนของเคนเนี่ยถ้ามีเงินถึงตามที่สเปอร์ตั้งไว้แล้วยื่นเข้าไปอันนั้นอ่ะคือได้แน่นอนสเปอร์เขาพร้อมปล่อยแต่ของฮาแลนด์เนี่ยต่อให้คุณมีเงินถึงคุณยื่นเข้าไปมันก็ยังไม่ชัวร์ว่าดอทมุนเขาจะยอมตอบรับหรือเปล่าอีกแล้วก็ตัวนักเตะเขาจะยอมย้ายหรือเปล่าอีกอันนี้มันก็เลยมีความยากครับเพราะว่าถ้าเรามาคิดแง่นี้เนี่ยเราจะมองว่าถ้าเราลองเดาว่าสมมติถ้านักเตะรออีกสักปีนึงแล้วรอย้ายปีหน้าเขาจะแบบเหมือนกับตัวเลือกที่อยู่บนโต๊ะสำหรับตัวเขาอ่ะมันจะมีเยอะเขาก็จะได้เลือกได้แบบถ้ามาตอนนี้เขาก็อาจจะมีช้อยเดียวเลยว่าอาจจะต้องไปเชลซีมันก็ไม่แน่นะที่ตัวนักเตะอาจจะแบบก็ไม่ได้แบบว่าจะผลักดันตัวเองขนาดนั้นนะเนาะก็อาจจะมีแล้วเอเย่นเขาก็ไม่ได้รีบนะคนจะชอบคิดว่าเฮ้ยเอเย่นอยากขยายแต่ว่าจากที่ผมฟังมาคือโอเคแหละย้ายซัมเมอร์นี้ก็ได้เงินเยอะแต่ถ้ารอซัมเมอร์หน้าด้วยค่าตัวที่75ล้านยูโรเข้าใจไหมครับพอค่าตัวมันไม่แพงอ่ะเอเย่นมีสิทธิ์ในการเรียกร้องเงินกินเปล่าเยอะขึ้นด้วยคุณพ่อของนักเตะมีสิทธิ์ในการเรียกร้องเงินกินเปล่าเพิ่มขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นในมุมของเอเย่นซัมเมอร์นี้ก็ได้ซัมเมอร์หน้าก็ได้เหมือนกันครับผมอ่ะมาต่อกันที่คนที่4นะครับแทมมี่เอบราฮัมนะครับก็เป็นกองหน้าของเชลซีนั่นเองแต่ว่าอันนี้เป็นขาที่มีโอกาสที่จะย้ายออกนะครับสื่อตั้งคำถามว่าถึงเวลาแล้วหรือเปล่าที่แทมมี่อาจจะต้องย้ายออกจากเชลซีคืออยู่กับเชลซีมาเนี่ยได้ลงเล่นหลักๆก็ประมาณ2ปีใช่ไหมยุคแฟรงค์แลมพาร์ดเป็นตัวจริงนะแต่ว่ามาโดนดรอปสำรองหนักๆเนี่ยก็ในยุคของโทมัสทูเคิลที่ได้ลงเล่นแค่6จาก19เกมหลังสุดอ่ะได้ลงเล่นแค่6นัดอ่ะจาก19เกมหลังสุดทำให้มันต้องกลับมาพูดถึงเรื่องการโอกาสย้ายแล้วมันมีข่าวด้วยไงซึ่งถ้าเราดูจากสล็อตในทีมของเชลซีตอนนี้อาแวนเนอร์เล่นกองหน้าได้อยู่แล้วฮาวาร์ดก็เอาจริงๆเล่นได้เล่นเป็นฟอลส์ไนน์ได้แล้วก็มีกองหน้าดาวรุ่งชื่อว่าบอค่าใช่ไหมหรือว่าบอจ้านะอามันโดโบโรยาครับอามันโดโบโรยาอ่ะดาวรุ่งคนนี้วัย19ปีเนี่ยก็พร้อมที่จะถูกดันขึ้นมาถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยเอาแค่ดูเบื้องต้นเนี่ยเหมือนแทมมี่ก็เหมือนกับพร้อมที่จะต้องย้ายออกเหมือนกันนะซึ่งนี่ยังไม่รวมว่าจะต้องไปซื้ออาจจะซื้อกองหน้าเข้ามาอาจจะเป็นเออร์ลิงบราวน์ฮาแลนด์อาจจะเป็นลูกากูก็ตามนั่นแหละครับมันก็เลยทำให้เรื่องอนาคตไม่แน่นอนจริงๆแล้วแต่ถ้าย้ายจริงๆสื่อก็บอกว่ามีเวสต์แฮมกับอาร์เซนอลที่ให้ความสนใจแบบจริงจังนะก็มีที่ทางไปเหมือนกันอาจจะได้ย้ายคนนี้ผมว่าโอกาสสูงมากนะ 70% ถ้าย้ายจริงๆ60 70ความรู้สึกแฟนเชลซีนี่จะรู้สึกเสียดายมั้ยพี่ดบดรู้สึกเสียดายมั้ยมันมีบ้างอยู่แล้วครับเพราะว่ามันเคยมีกรณีตัวอย่างอย่างเช่นลูกากูโมซาล่าเควินเดบรอยพวกนี้ที่ออกไปแล้วก็ไปได้ดิบได้ดีกับทีมอื่นแต่ถ้าคิดถึงการที่นักเตะอยู่ก็ไม่ค่อยได้เล่นแล้วขายและได้เงินกลับมาด้วยเนี่ยผมรู้สึกว่าการปล่อยไปมันเป็นผลดีทั้ง3ฝ่ายก็คือทีมที่ซื้อไปทีมที่ขายแล้วก็ในมุมของตัวนักเตะด้วยเช่นกันมุมอยู่ต่อมีไหมโบ๊ทถ้าเกิดสมมติว่าไม่ซื้อใครไม่ได้จะเก็บไว้ก่อนไหมมีครับ
ถ้าเกิดว่าเชลซีซื้อกองหน้าคนใหม่ไม่ได้จริงๆไม่ได้ฮาแลนด์ไม่ได้ลูกากูเนี่ยโอกาสแทมมี่อยู่ต่อก็มีแต่ถ้าอยู่ต่อเชลซีต้องพยายามต่อสัญญาก่อนให้ได้นะครับเพราะว่าแทมมี่เหลือสัญญาแค่ปีเดียวถ้าสมมติอยู่ต่ออยู่ต่อแล้วไม่ยอมเซ็นสัญญาฉบับใหม่เชลซีรอเสียฟรีเลยเบื้องต้นผมว่าเชลซีน่าจะอยากผลักดันปล่อยก่อนคงไม่อยากเสียฟรีค่าตัว40ล้านเข้าใจนะครับ okay. อ่ะโอเคครับคนต่อมาครับเรามาดูกันที่ราฟาเอลวารานครับกองหลังจากเรอัลมาดริดนะจากทิศทางกระแสข่าวณเวลานี้โอกาสย้ายนี่คือสูงปี๊ดจริงๆนะแล้วก็ทีมที่เป็นจุดหมายปลายทางต่อไปเนี่ยนั่นก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับสื่อเนี่ยเขาขึ้นพาดหัวนะว่าโหเป็นเพอร์เฟคพาร์ทเนอร์สำหรับแฮร์รี่แม็กไกวร์เลยหรือเปล่าในดีลนี้นะก็ตามข่าวบอกว่าตัวของวารานเนี่ยได้แจ้งกับต้นสังกัดมาดริดไปแล้วนะครับว่าเอ้ยตอนนี้ไม่ขอต่อสัญญานะทางฝั่งนู้นเนี่ยเขาก็จะยื่นเข้ามาใหม่เพราะว่าสัญญาของวารานเนี่ยหรือปีสุดท้ายนะครับแล้วก็ยืนยันคำเดิมว่าอยากจะขอย้ายทีมแต่ยังไม่ได้รุนแรงถึงขนาดขอขึ้นบัญชีย้ายนะแค่แจ้งความประสงค์ผ่านตัวเอเย่นเข้าไปขณะที่ฝั่งแมนยูครับมีการเริ่มพูดคุยไปแล้ววารานเนี่ยก็มีการเหมือนกับรับรู้ความสนใจทางฝั่งแมนยูไนเต็ดรับรู้ข้อเสนอบางสื่อถึงขนาดบอกมีการแบบยื่นค่านงค่าเหนื่อยระยะสัญญาให้พิจารณาแล้วด้วยตอนนี้นะครับมีแค่เหลือแค่ดีเทลรายละเอียดอีกแค่เล็กๆน้อยๆที่ต้องมาพูดคุยกันนะทีนี้ครับการซื้อนะถ้าเกิดแมนยูได้วารานไปจริงๆเนี่ยสื่อเขาก็ให้มานั่งลองคิดดูว่าถ้าเกิดในฤดูกาลหน้าแฟนๆแมนยูได้เห็นพาร์ทเนอร์เป็นวารานกับแม็กไกวร์เนี่ยโอ้โหมันจะเป็นแบบเพอร์เฟคพาร์ทเนอร์หรือว่าเป็นคู่เซนเตอร์ในฝันเลยหรือเปล่านักเตะจะปรับตัวได้ไหมจะเล่นเข้าขากับแม็กไกวร์หรือเปล่าแล้วจะยกระดับแนวรับของแมนยูไนเต็ดได้มากขนาดไหนส่วนเรื่องของค่าตัวนะครับสื่อก็คาดการณ์ว่าอยู่ที่ประมาณสัก43ล้านปอนด์หรือว่าตีเป็นเงินยูโรก็ประมาณสัก50ล้านยูโรนะครับอยู่นี้โอกาสสูงมากโอกาสย้ายสูงจริงๆเพราะว่าตอนนี้ครับสื่ออย่างมาก้าที่เป็นสื่อกระบอกเสียงของฝั่งมาดริดเองเนี่ยเขาก็เริ่มแบบตีข่าวแล้วว่าถ้าเกิดว่าเสียวารานไปมาดริดจะเอายังไงต่อจะแบบมาให้ความสำคัญกับเอเดนมิลิเตาอย่างเต็มตัวผลักดันอย่างเต็มที่หรือว่าจะต้องหาตัวแทนเข้ามาเริ่มมีการพูดถึงแบบตัวแทนแล้วนะครับทำให้รู้เลยว่าตอนนี้เนี่ยทางมาดริดก็คงทำใจเอาไว้แล้วส่วนหนึ่งใช่ที่เราพูดกันมาจนถึงคนนี้คนนี้ดูจะใกล้เคียงสุดไหมดูจะแบบมันใกล้เคียงความจริงอ่ะใช่ใช่ผมว่าโอกาสวารานย้ายผมให้แบบ 70-80% เลยนะในความรู้สึกผมตอนเนี้ยผมให้90เลย90เลยบอสผมรู้สึกว่า90เลยผมว่าข่าวมันชัดเจนมากว่านักเตะอยากไปแมนยูแล้วมาดริดก็จะไม่รั้งเพราะสัญญาเหลือปีเดียวส่วนแมนยูก็อยากได้พร้อมจ่ายและผมว่าถ้าเกิดไปเนี่ยแมนยูเวิร์กมากคือผมว่าวารานเป็นคนหนึ่งที่มักจะโดนเนิร์ฟครับทั้งที่จริงๆผมว่าเขาเก่งมากผมว่าเขาฝีเท้าระดับเวิลด์คลาสนะแชมป์โลกกับฝรั่งเศสก็ได้มาแล้วแชมป์ UCL กับมาดริดก็ได้มาตั้งหลายสมัยผมว่าวารานติดอย่างเดียวก็คือเรื่องของภาวะผู้นำที่บางทีอ่ะเขาต้องหาพาร์ทเนอร์ที่เหมาะสมกับเขาด้วยอย่างเช่นถ้าเกิดยืนคู่รามอสเขาก็เทพเลยถูกไหมไปอยู่กับแมนยูได้เล่นกับแม็กไกวร์โอ้ผมว่ายังไงก็เวิร์กสำหรับแมนยูแล้วรู้สึกว่าแมนยูน่าจะยอมจ่ายสำหรับดีลนี้นะครับโอเคครับไปดูกันที่ดีลต่อมาครับคนที่6นะฮะอันนี้ก็เป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับปอลป็อกบานั่นเองนะครับปอลป็อกบานะครับแมนยูเนี่ยตอนนี้คือเซ็นสัญญาแข่งใหม่กันไปเยอะนะครับก็คือได้ซานโชเป็นคนหนึ่งแล้วมีโอกาสได้วารานอีกคนหนึ่งแล้วก็ลุ้นเอดูอาร์โดกับแมนแวนก้าด้วยแล้วก็อนาคตของป็อกบาเป็นอีกหนึ่งจุดที่ฝั่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องรอดูนะครับว่าจะเป็นยังไงเพราะว่ามิโนไรโอล่าเอเย่นของนักเตะออกมาพูดหลายครั้งแล้วนะครับว่าไม่ปิดโอกาสย้ายทีมกับสัญญาที่เหลือแค่ปีเดียวแล้วก็การเจรจาสัญญาฉบับใหม่เนี่ยก็ยังไม่ได้คืบหน้าเท่าไหร่ดังนั้นครับท้ายที่สุดถ้าป็อกบาไม่ต่อสัญญาจริงๆและถ้าแมนยูไนเต็ดไม่อยากเสียฟรีก็อาจจะต้องปล่อยซัมเมอร์นี้ครับเพราะว่าไหนๆก็จะปล่อยก็คือมีคนมีตำแหน่งกองกลางที่เล็งเอาไว้อยู่เหมือนกันก็คือเอดูอาร์โดกามาแวนก้าถูกไหมครับแม้ว่า2คนนี้จะไม่ได้เล่นเหมือนกันก็ตามถามว่าตอนนี้มีทีมที่สนใจไหมมีครับมียูเวนตุสที่สนใจมานานแต่ว่าพักหลังข่าวกับยูเว่เริ่มเงียบไปเรื่องด้วยส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการเงินของยูเว่ที่ต้องเซฟๆหน่อยแต่กับเปเชเนี่ยอันนี้ดูจะเป็นข่าวที่ค่อนข้างจริงจังว่าเปเชอยากได้ตัวมากๆคือกับเปเชนี่เรางงมากเลยนะคือกองกลางเขาแบบล้นมากอ่ะแต่แสดงว่าเขาต้องการอัปเกรดจริงๆนะถ้าเขาสนใจป็อกบาอย่างจริงจังอะนะถูกไหมอาจจะต้องแบบ
ถึงขั้นที่ว่าตามที่เป็นข่าวจากมาก้าว่าอาจจะปล่อยหลายคนเลยลาฟินญาแล้วก็อิริซาการ์นาเกและอาจจะรวมถึงเรนโดปาเลเดสอาจจะปล่อย3ถึง3คนน่ะแล้วเพื่อเอาป็อกบาเข้ามาเพราะว่ามันมีเยอะอยู่แล้วไงแล้วเพิ่งได้วานาดูมาด้วยของป็อกบาผมว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องของขาออกแหละคือเรื่องขาออกเนี่ยถ้าเกิดว่ามีทีมไหนมีข้อเสนอที่ยื่นเข้ามาจริงๆผมว่าแล้วตัวนักเตะเขาเปิดโอกาสสำหรับการย้ายมันสามารถทำได้แต่เป็นของทีมที่เป็นขาเข้ามากกว่าคือมันยังไม่ชัดเจนว่าทีมไหนที่จะเข้ามาเอาป็อกบาจริงๆถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปในซัมเมอร์ที่แล้วอ่ะตอนที่มัดติดกระแสหนักๆโอ้โหว่าแต่อยากจะได้มากๆตอนนั้นอ่ะผมยังจะให้เปอร์เซ็นต์มากกว่าตอนนี้นะแต่เนี่ยเราพูดถึงยูเว่ก็เจอปัญหาการเงินเราพูดถึงเปเช่ก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะเอาจริงขนาดไหนนะมันเหลือตัวเลือกน้อยมากๆครับสำหรับจุดหมายปลายทางต่อไปของบอกบาผมเดาทีไม่ออกแค่นั้นเองคือแต่ว่าเราพูดถึงแมนยูอะถ้าเกิดว่าต่อสัญญาไม่ได้ขึ้นมาแล้วสัญญาเหลือปีเดียวอะอันนี้มันจะทำให้เขาบีบบังคับต้องขายไหมคิดว่าคือแบบขายแต่ขายให้ทีมไหนอะผมก็ยังไม่ชัดเจนก็ต้องลดราคาลงมาเว้นแต่ว่าก็รู้สึกว่าถ้างั้นก็ใช้ไปต่ออีกปีนึงแล้วปล่อยฟรีโอ้แต่คงไม่ยอมเสียฟรีนะผมว่าถูกไหมนี่คือนี่คือการบ้านเลยคุ้มคือสุดถ้าผมเป็นป็อกบาผมจะอยากอยู่แมนยูต่อนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าทิศทางปีหน้าแมนยูดีครับคุณได้ซานโชมาคุณกำลังจะได้ราฟาเอลฮารานแล้วก็มาแวงก้าเหมือนที่ผมบอกไปสไตล์ไม่ได้เหมือนป็อกบามันเล่นด้วยกันได้และผมว่าการอยู่กับแมนยูต่อผมว่าในแง่ของความก้าวหน้าในซีซั่นถัดไปผมว่าไม่ได้แพ้ปารีสแซงต์แชร์กแมนแน่นอนครับเพียงแต่แมุมของแมนยูก็ต้องมองด้วยว่าถ้าคุณอยากต่อคุณอยากไปต่อกับทีมคุณต่อสัญญาเพิ่มได้ไหมล่ะใช่เออสั้นก็ยังดีต่อปีนึงก็ได้มันคุ้มเคือตรงเนี้ยอ่ะก็เป็นเรื่องที่มันเหมือนมันยืดเยื้อเป็นมหากาพย์มาตลอดนะเห็นหน้าบ็อกบาอยู่บนหน้าสื่อทุกๆซัมเมอร์เลยก็ไม่รู้ว่ามันจะไปจบหน้าไหนถ้าต่อสัญญาผมว่าข่าวมันจะหายไปทันทีเลยต้องรอฮะใช่ครับนี่ถ้าใครไม่ได้ดูหัวข้อเรานึกว่าเราทำเกี่ยวกับแมนยูนะแต่จริงๆไม่ใช่สตาร์เขาแต่นักเตะที่เชื่อมโยงเนี่ยนะทั้งขาเข้าขาออกกับแมนยูมีหลายคนนะครับเจสซี่ลินการ์ดครับมาเป็นคนที่8ของเราในวันนี้นะก็คือฤดูกาลที่แล้วย้ายไปเล่นกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดครึ่งซีซั่นนะเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์นะครับแล้วก็เล่นไปจนกระทั่งปิดฤดูกาลก็ถือว่าฟอร์มโดดเด่นเหลือเกินนะมีส่วนร่วมกับ13ประตูนะครับ9ลูกกับ4แอสซิสต์เป็นรองเพียงแค่แฮร์รี่เคนกับอิเฮียนาโชถ้าเกิดนับในช่วงเวลาเดียวกันนะอย่างไรก็ตามครับตอนนี้สถานการณ์ก็ยังคง 50-50 ครับเหมือนกับทางเวสต์แฮมเองเนี่ยเขาก็ยังกำลังลังเลครับว่าจะจ่ายค่าตัวตามที่แมนยูเรียกร้องหรือเปล่าเพราะว่าแมนยูเนี่ยตั้งเอาไว้30ล้านปอนด์ซึ่งหูมันเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างแพงมากๆถ้าเกิดเปรียบเทียบกับนักเตะที่เหลือสัญญาเพียงแค่ปีเดียวขณะที่โซชาเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์ในช่วงตอนปรีซีซั่นนะบอกว่าลินการ์ดเนี่ยยังมีอนาคตกับแมนยูจะได้ไปต่ออาจจะเล่นในฐานะแบ็กอัพของตัวรุกนะครับเพราะว่าเล่นได้ทั้งเบอร์10เล่นได้ทั้งปีกดังนั้นตอนนี้เนี่ยถ้าดูจากกระแสต่างๆเอามาประกอบกับบทสัมภาษณ์ของโซชา 50-50 จริงๆมีทั้งโอกาสย้ายและมีทั้งโอกาสอยู่ต่อและถ้าอยู่ต่อจริงๆเนี่ยผมว่านะผลกระทบเนี่ยมันจะไปเกิดขึ้นกับดอนนี่ฟันเดอร์เบกแล้วเพราะว่าโอ้โหตอนนี้เนี่ยก็แบบมาแทบจะไม่ได้ลงเล่นแล้วถ้าลินการ์ดอยู่อีกเนี่ยโหไม่รู้ว่าจะได้ลงยังไงนะครับถ้าลินการ์ดสร้าง impact ได้เหมือนตอนเวสต์แฮมนะทำไปทำมาจะดูแบบจะดูได้รับโอกาสถ้าเทียบกันนะอาจจะได้รับโอกาสมากกว่าฟันเดอร์เบกด้วยในแง่ที่ว่าเออถ้าฟอร์มที่จับเป็นรูปธรรมได้ถูกไหมคือมันเริ่มพูดแบบนี้แล้วไงการปล่อยยืมตัวฟันเดอร์เบกอะไรเงี้ยจริงๆถ้าเกิดถ้าลินการ์ดเล่นได้ดีจริงๆขึ้นมาก็เป็นมุมที่แมนยูเก็บเอาไว้ได้เพราะว่าสมมุติถ้าเกิดปล่อยยืมฟันเดอร์เบกเนี่ยกองกลางแมนยูก็ไม่ได้ขาดนะตัวคู่ตรงกลางคุณก็มีบ็อกบาใช่ไหมมีมาติชมีเฟร็ดมีแม็กโทมิเลและอาจจะได้เอ็ดวาร์โดกามาแวงก้าด้วยผมว่าก็มีมุมที่ปล่อยได้แต่เหมือนที่ขวัญบอกอ่ะมันขึ้นอยู่กับฟันเดอร์เบกถ้าฟันเดอร์เบกอยู่ต่อแล้วถ้าเกิดมีข้อเสนอที่น่าดึงดูดเกี่ยวกับเจสซี่ลินการ์ดยื่นขึ้นมาสัก20ถึง30ล้านผมว่าท้ายที่สุดผมว่าแมนยูก็ยังมีโอกาสปล่อย
เพราะถ้าเกิดปล่อยไปคุณได้ทุนเพื่อเอาไปซื้อตำแหน่งอื่นๆเพิ่มเติมได้อีกถูกไหมครับคุณซื้อซานโชไปแล้วคุณจะมีวารานกับกามาวังกาที่ต้องเอาอีกแล้วก็ในมุมที่ว่าเวสต์แฮมตอนนี้อาจจะดูถอยๆไปนิดๆใช่ไหมแต่ผมก็ยังมองว่ามันอาจจะมีตัวแปรก็ได้อย่างตอนนี้ลิเวอร์พูลมีข่าวกับโบเวนคือถ้าเขาขายโบเวนนะเวสต์แฮมผมว่าเขาก็จะมีเงินก้อนที่ซื้อใครแทนได้เลยเหลือด้วยขายโบเวนเนี่ยผมว่าเกิน40ล้านแล้วก็เอามาซื้อลินการ์ดเนี่ยราคาไม่เกิน30ล้านก็จะเหลือเงินด้วยนะนะครับอ่ะโอเคเข้าใจได้นะครับนี่คือ8ดีลครับนักเตะที่มีชื่อนะครับที่มีโอกาสย้ายทีมในตลาดซัมเมอร์นี้ที่เรารวบรวมมาฝากกันนะก็เหมือนเดิมครับก่อนจากไปครับฝากผู้สนับสนุนของเราด้วยนี่นะครับน้ำแร่ธรรมชาติตาช้างนะที่ตั้งอยู่ที่บ้านของพวกเราทุกคนนั่นเองนะครับฝากเอาไว้ด้วยนะคอบอลคอช้างคอเดียวกันแล้วก็เหมือนเดิมครับข่าวประชาสัมพันธ์ครับเรื่องของ Sportsmanship Awards จากทางไทยเบฟนะครับเป็นรางวัลที่จะมอบให้กับนักกีฬาไทยที่แฟนๆกีฬาเนี่ยคิดว่ามีน้ำใจนักกีฬาโดดเด่นที่สุดนะก็จะมีการประกาศรายชื่อผู้เข้าชิงรางวัลนะครับในทุกๆสัปดาห์แล้วก็เริ่มโหวตตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายนเป็นต้นไปนะใครที่เข้ามาร่วมโหวตนะครับก็จะมีลุ้นเงินรางวัลพิเศษจากทางไทยเบฟด้วยนี่นะเว็บไซต์ของสยามสปอร์ตนี่ครับช่องทางนี้คือช่องทางในการโหวตแล้วก็เดี๋ยวจะมีการประกาศผลแล้วก็รางวัลนี้เนี่ยจะถูกจัดขึ้นเป็นประจำนะถือว่าเป็นกำลังใจสำคัญให้กับนักกีฬาไทยที่พวกท่านชื่นชอบฝากติดตามไว้ด้วยนะครับนะแล้วก็ฝากหนังสือด้วยครับลีโอเนลเมสซี่นะครับอัจฉริยะลูกหนังนะครับก็รวมเรื่องราวอันน่าจดจำที่ทำให้วงการลูกหนังต้องตะลึงของลีโอเนลเมสซี่อัจฉริยะลูกหนังตั้งแต่จุดกำเนิดจนถึงวันที่9ขึ้นมาประสบความสำเร็จในการค้าแข่งจุดสูงสุดนะครับ150บาทนะครับเล่มละ150บาทเนี่ยไม่แพงเลยแล้วก็ค่าจัดส่ง15บาทรวมแล้วเป็น165บาทนะครับแอดไลน์สยามสปอร์ตช็อปมาสั่งซื้อได้เลยเขียนโดยพี่เจมส์ลาลิก้านะฮะโอเคครับนี่คือทั้งหมดครับของจอบประเด็นในวันนี้ฝากติดตามเหมือนเดิมนะครับ Facebook กดไลค์กดแชร์แล้วก็ YouTube กด Subscribe ด้วยวันนี้เรา3คนหมดหน้าที่แล้วขอตัวลาไปก่อนครับเข้มข้นทุกบทวิเคราะห์เพราะเกมฟุตบอลไม่ได้จบแค่ในสนามเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้าง